ข้อที่2ครับสำหรับการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกของเรานะฮะสนามสอบครูกทม 2/60 ข้อนี้ถ้าใครเตรียมตัวมาอย่างดีเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเลือกข้อนี้เนี่ยใช้เวลาทำไม่เกินสัก30วิก็ตอบแล้วนะฮะมาดูคำถามกันครับข้อ2ถามว่าสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx สัมผัสกับวงกลม x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ 10x บวก9เท่ากับ0และเขาถามว่าค่า m มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้มี4ช้อยดังนี้นะฮะบางข้อพวกเราอาจจะเห็นว่ามันไม่มีช้อยนะครับนะบางทีน้องเขาก็จำช้อยกันมาไม่ได้หรอกครับนะอย่างน้องบุญช่วยนี่จำได้สัก50กว่าข้อนี่ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะฮะปีนั้นออกข้อสอบ100ข้อนะครับก็จำมาได้เท่าที่จำนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับรุ่นต่อๆไปด้วยนะฮะน้องจะเห็น y เท่ากับ mx ตรงนี้เนี่ยถ้าใครเตรียมตัวมาอย่างดีน้องจะเห็นนี่คือสมการเส้นตรงลีเนียของเราเนี่ยนะครับสมการเส้นตรงและเป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด00ด้วยอันนี้อาจารย์จะไม่ทวนนะครับน้องเห็น m ตรงนี้เนี่ยที่อยู่หน้า x เนี่ย m ตัวนี้คือความชันเห็นแล้วรู้เลยต้องเป็นความชันและเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด00อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้นะครับในตัวนี้จะเป็นเส้นตรงที่ทำมุมแหลมกับแกน x หรือจะเป็นเส้นตรงที่ทำมุมป้านกับแกน x นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความชันเป็นยังไงถ้าความชันมากกว่า0ทำมุมแหลมถ้าความชันน้อยกว่า0ทำมุมป้านกับแกน x นี่คือสิ่งที่ต้องรู้นะครับนะนี่ต้องรู้นะอันนี้จะไม่ได้มาทวนข้อสอบให้นะครับมาเฉลยให้พวกเรานะฮะแล้วน้องก็ต้องรู้ต่อไปว่าไอ้ m ตรงนี้เนี่ยมันคือความชันนะครับที่อยู่หน้า x ตรงนี้เนี่ยมันคือความชันประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าน้องรู้จุดสัมผัสนะถ้าน้องรู้จุดสัมผัสน้องจะรู้เลยว่าเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยมันมีความชันเท่าไหร่แค่ดิฟสมการวงกลมนี้มาแล้วก็แทนจุด xy ที่เป็นจุดสัมผัสแต่ประเด็นนะครับข้อนี้เนี่ยจุดสัมผัสนะครับมันหาไม่ได้นะจุดสัมผัสมันหาไม่ได้เพราะนั้นมันจะต้องอาศัยการวาดรูปมาจริงๆมันมีวิธีการทำหลายวิธีนะครับแต่อาจารย์เอาแบบตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดดีกว่าน้องวาดรูปวงกลมออกมาซึ่งน้องรู้แล้วว่าไอ้เส้นตรงเส้นนี้เนี่ยสีเขียวเนี่ยนะครับเส้นตรงสีเขียวเนี่ยมันผ่านจุด00แน่และเป็นเส้นตรงที่มีสโลปเนี่ยไม่ทำมุมป้านกับมุมแหลมนะฮะเพราะนั้นถ้าอาจารย์วาดแกน x แกน y เอาแบบอย่างไวๆนะครับวาดแกน x แกน y นะฮะนี่อาจารย์อาจจะวาดมาก่อนแล้วนะครับก็จะรู้ว่าวงกลมมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเส้นตรงของเราเนี่ยนะครับเอาเป็นสีเขียวดีกว่าเส้นตรงของเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้ผ่านจุด00นะครับเห็นไหมฮะนี่ประมาณนี้นี่ผ่านจุด00ไม่สลบซ้ายกับสลบขวาประมาณนี้นะครับนี่คือเส้นตรงที่เราพอจะรู้นะครับแต่ท่านจะวาดวงกลมก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าวงกลมมันมีลักษณะยังไงนะครับพอน้องเห็นอย่างนี้เนี่ยต้องยิ้มได้เลยนะครับวงกลมอันนี้เนี่ยน้องต้องหาจุด HK ให้ได้เลยน้องเห็นปั๊บต้องรู้เลย HK หาจากตรงไหนมีวิธีการหาจุดศูนย์กลางของวงกลมหลายวิธีมากๆขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวพวกเราอาจารย์จะแบบไวๆแล้วกันถ้าสมการอยู่ในรูปแบบของรูปแบบทั่วไปก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก ax บวก by บวก c เนี่ยมันคือรูปแบบทั่วไปเราจะหาจุดศูนย์กลางของวงกลมได้โดยใช้สูตรเลยครับลบ a ส่วน b กับอโทษทีลบ a ส่วน2กับลบ b ส่วน2 ab คือสัมประสิทธิ์หน้า xน้องเห็นตรงนี้น้องต้องรู้เลยตรงนี้คือลบ10ตรงนี้น้องจะได้จุด HK ทันทีลบ10ส่วน2ก็กลายเป็นลบ5นะครับแล้วติดลบอีกตัวนึงกลายเป็น5เพราะนั้นจุด HK ของน้องตรงนี้ถ้าน้องหาได้อย่างไวๆมันจะได้เป็น50บางคนถามอ้าวอาจารย์ทำไม K เป็น0นะเพราะมันไม่มีตัวแปร Y เห็นไหมครับอันนี้มีแต่ตัวแปร X นะเพราะนั้นจุด HK น้องจะได้50เอาวาดอย่างช้าๆช้าๆตรงนี้1 2 3 4 5ฟับตรงนี้เป็น50เพราะฉะนั้นวงกลมก็จะล้อมรอบจุดอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะถ้าน้องนึกแบบบ้านๆสบายๆก็จะวงกลมวงรอบอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นการจะวาดวงกลมอีกส่วนที่สำคัญนอกจากจุดศูนย์กลางก็คือรัศมีนะครับหรือเรเดียนของเรานั่นเองรัศมีน้องหายังไงเอ่ยถ้าน้องจำได้แม่นๆนะครับรัศมีเนี่ยมีวิธีการทำหลายวิธีนะครับนะแต่อาจารย์จะเอาแบบเอาแบบมองง่ายๆนะครับรัศมีของเราเนี่ยศูนย์ของเรามีอะไรครับ h กำลัง2บวก k กำลัง2ลบด้วยค่า4ค่า4คือไหนค่า4คือค่าคงที่ตัวสุดท้ายนะฮะถ้าสมการอยู่ในรูปแบบรูปทั่วไปเดี๋ยวบางคนจะงงนะฮะอาจารย์ก็จริงๆอาจารย์เป็นคนติดละเอียดนะครับนะแต่ก็พยายามจะแบบนะย่นย่อบ้างเพราะนี่เป็นการเฉลยนะครับ
สมการน้องต้องอยู่ในรูปแบบทั่วไปก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก ax บวก by บวก c เท่ากับ0เนี่ยรูปแบบทั่วไปนะครับอย่างที่อาจารย์พูดไปทีแรกก็คือจุดศูนย์กลางก็คือลบ a ส่วน2จุด k ก็คือลบ b ส่วน2เพราะนั้นเรเดียนน้องก็จะหาได้จากสูตรนี้เลยคือ h กำลัง2บวก k กำลัง2แล้วก็ลบออก c นะครับ hk น้องรู้แล้วนี่ c น้องก็รู้แล้วเทียบเลยครับ c เท่าไหร่ c คือ9เพราะนั้นคำนวณอย่างไวครับสแควร์รูทตัวนี้น้องจะได้เป็น h กำลัง2 5525 k กำลัง2ก็คือ0กำลัง2ก็จะเป็น25ลบ c c คือ9เพราะนั้นจะเป็น25ลบออก9เป็น16เพราะนั้นเรเดียนของเราก็จะมีค่าเป็น4หมายความว่าจากจุดศูนย์กลางเนี่ยน้องนับขึ้นไปลงไปนะครับกลางออกไป4หน่วยนะฮะเนี่ยกลางออกไป4หน่วยตรงนี้ฮะ1 2 3 4นะครับ1 2 3 4 4หน่วยตรงนี้นะครับต่อไปตรงนี้เป็น1 2 3 4ข้างบนก็ขึ้นไป4หน่วย1 2 3 4ประมาณนี้ก็กล่าวนะครับ1 2 3 4ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็วาดวงกลมครับล้อมรอบตรงนี้อาจจะตรงมากไม่ตรงมากนะครับนะฮะเพราะสเกลไม่ตรงหรอกครับเดี๋ยววาดมันจะเป็นวงรีไปชิบนะฮะประมาณนี้ จริงๆอาจารย์ก็อยากวาดให้สเกลมันตรงนะครับแต่สเกลไม่มีทางตรงหรอกฮะนะเดี๋ยวอาจารย์วาดยังไงดี1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4สเกลก็จะประมาณนี้นะครับแม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นจุดบนจุดล่างตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เดี๋ยวอาจารย์วาดให้สวยจริงๆวันสอบไม่ต้องสวยขนาดนี้แต่ว่าอาจารย์มาเฉลยนะครับเดี๋ยวจะแบบทำไมอาจารย์วาดไม่สวยเลยอะไรนะประมาณนี้ครับนี่นะครับก็ได้วงกลมมาวงหนึ่งที่มีรัศมีคือ4หน่วยนะครับแต่อย่าหลงประเด็นนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่น้องต้องรู้ทั้งหมดเลยนะฮะนะมันต้องไวนิดนึงนะวันสอบนะครับเพราะน้องเห็นอย่างนี้โจทย์ไม่ได้ถามวงกลมโจทย์ไม่ได้ถามรัศมีโจทย์ไม่ได้ถามเส้นผ่านศูนย์กลางโจทย์ถามความชันของเส้นตรงนี้ครับ y เท่ากับ mx เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์วาดเส้นตรงดีๆถ้าอาจารย์วาดดีๆเส้นตรงสีดำก็จะสวยมากๆนะฮะน่าจะสวยนะครับสวยนะครับไม่ใช่สวยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขอวาดดีๆก่อนนะครับนะเพื่อน้องๆหลายคนอาจจะไม่เห็นว่ามันจะสวยยังไงนะนี่จะได้เห็นภาพครับนะนี่นี่คือเส้นตรง y เท่ากับ mx y เท่ากับ mx อย่างที่บอกไปตอนแรกถ้าน้องรู้จุดสัมผัสเนี่ยจบแล้วโจทย์ข้อนี้ถ้าน้องรู้จุดสัมผัสนะครับไม่มีอะไรเลยนะแต่ประเด็นก็คือเราไม่รู้จุดสัมผัสพอเราไม่รู้จุดสัมผัสเราก็ไม่รู้ไอจุดผ่านของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางจุดผ่านของเส้นตรงนั้นเราก็ไม่รู้อีกมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันใช้สูตรดิฟไม่ได้นะครับพอดิฟไปปั๊บเนี่ยมันไม่มีจุดเข้าไปแทนนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตรงนี้เราไม่รู้จุดตรงนี้ครับไม่รู้จุดสัมผัสจึงเป็นที่มาจะต้องวาดรูปนะฮะเพราะวาดรูปแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากได้สมการตรงนี้นะครับอยากได้สมการ y เท่ากับ mx ตัวนี้นะครับอยากรู้จุดผ่าน xy ของมันนะฮะแต่สิ่งที่น้องรู้ขึ้นมาก่อนน้องจะไปดูจุดพงจุดผ่านอะไรนะครับน้องเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นสีแดงคือเส้นอะไรครับเส้นตรงเยี่ยมมากครับใครตอบเส้นตรงอาจารย์ตีตายเลยนะครับนะเส้นตรงนั่นแหละแต่เส้นตรงเส้นนั้นมันเป็นยังไงครับเส้นตรงเส้นนี้มันเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากณจุดสัมผัสนะครับมันตั้งฉากณจุดสัมผัสเพราะนั้นสิ่งที่น้องจะได้ตรงนี้นะครับเส้นนี้นะฮะไอเส้นปะสีแดงเนี่ยนะครับมันต้องมีความยาว4หน่วยใช่ไหมบางคนบอกทำไมถึง4ล่ะอาจารย์ยาว4หน่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเส้นรัศมีไงครับเส้นนั้นน่ะมันเป็นความยาวรัศมีมันเลยมี4หน่วยแล้วน้องเห็นอะไรไหมครับไอตรงที่ตั้งฉากจะช่วยชีวิตน้องอย่างมากครับน้องเห็นสามเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้ไหมครับเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมเลยครับสามเหลี่ยมมุมฉากนี่สามเหลี่ยมมุมฉากครับสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนั้นยาว4สีแดงน้องเห็นด้านนี้ไหมครับสีแดงที่อาจารย์ทำยึกๆตรงนี้คือกี่หน่วยครับคือ5หน่วยครับ
เพราะตรงนี้เป็นจุด00เป็นจุดที่เส้นตรงเส้นนั้นผ่านนะพอน้องได้ตรงนั้นยาว4ตรงนี้ยาว5แสดงว่าสามเหลี่ยมด้านที่เหลือตรงนั้นต้องยาวเท่าไหร่ครับยาว3ตามเลขพีทาโกเรียนของเราเห็นไหมฮะ3 4 5ยังไม่พอสิ่งที่เราอยากได้คือตรงนี้ครับขอจะใช้สีชมพูนะครับจะได้เห็นชัดๆสิ่งที่น้องอยากได้คือ xy ตรงนี้ใช่ไม่ใช่ xy ตรงนี้แหละถ้าได้น้องคิดดีๆนะน้องคิดดีๆนะจุดสีชมพูตรงนี้ถ้าน้องได้ขึ้นมาเมื่อไหร่น้องเอาจุดสีชมพูตรงนี้ไปแทนค่าแทนค่าที่ไหนครับให้ทายแทนค่าที่วงกลมก็ได้หรือแทนค่าที่เส้นตรงก็ได้แต่ประเด็นข้อนี้น้องอย่าได้ m ที่เส้นตรงน้องก็เอาจุดสีชมพูตรงนี้เนี่ย xy ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดผ่านจริงไหมฮะจุดที่เส้นตรงมันผ่านนะครับเพราะนั้นจ้องเอาจุดที่ xy ที่น้องได้เนี่ยเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะน้องก็จุด xy ที่น้องได้เนี่ยเอาไปยัดใส่ในสมการเส้นตรงน้องก็จะได้ค่า m แล้วเพราะนั้นตัวนี้จึงเป็นตัวสำคัญมากๆนะครับคำถามคือแล้วหนูจะหายังไงตรงนี้ก็มีหลายวิธีครับแต่อาจารย์เอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆน้องดูนะเดี๋ยวอาจารย์ใช้สีอะไรดีน้องเห็นสีดำตรงนี้ไหมครับที่ยึกๆตรงนี้เส้นหนากว่าเพื่อนเลยเนี่ยเส้นสีดำยาว3หน่วยคือจากจุดไหนไปจุดไหนครับติ๊กตอกจากจุดไหนไปจุดไหนจากจุด00ไปจุดอะไรครับ xy ฮะจากจุด00ไปจุด xy ยาวกี่หน่วยยาว3หน่วยทันป่ะต่อมาคนบอกตรงไหนต่ออาจารย์จุดตรงนี้ต่อครับจันหาสีที่ให้น้องเห็นชัดๆหน่อยสีแดงอ่ะเนื่องด้วยเป็นสีแดงอยู่สีแดงตรงนี้ที่ยึกๆตรงนี้ยึกๆตรงนี้นะครับคือจุดอะไรครับจุด50ไปยังจุด xy นะฮะยาวกี่หน่วยยาว4หน่วยยาว4หน่วยข้างบนยาว3หน่วยน้องเห็นอะไรไหมครับนี่คือระยะทางระหว่างจุด2จุดนะระยะทางระหว่างจุด2จุดสีดำคือจุด00ไปยังจุด xy สูตรระยะทางระหว่างจุด2จุดว่าไงครับจำได้ไหมสแควร์รูทเดลต้า x กำลัง2บวกเดลต้า y กำลัง2เท่ากับ3แล้วสีแดงก็คือจุด50ไปยังจุด xy มีค่าเท่ากับ4นะฮะก็คือเดลต้า x กำลัง2บวกเดลต้า y กำลัง2ถอดสแควร์รูทเนี่ยเราใช้ความรู้ตรงนี้เอามาใช้นะฮะเพราะนั้นอย่ารอครับที่อาจารย์พูดเยอะนี่คือที่บายเยอะไปนะครับก็ใครที่เก่งอยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่ห่วงครับจุดประสงค์ที่อาจารย์มานั่งติวตรงนี้คือคนที่มีพื้นฐานอาจจะไม่เก่งมากจะทำยังไงถึงสอบบรรจุภาคขอวิชาเอกให้ได้นะครับอ่ะไม่พูดเยอะแล้วมาทำกันนะครับทุกคนดูข้อนี้น้องก็เอาเดลต้า x คือเอาค่า x มาลบกันนะครับแล้วยกกำลัง2น้องจะได้เป็น0ลบ x น้องจะได้เป็น x นะครับยกกำลัง2น้องจะได้ x กำลัง2บวกกับเดลต้า y เอา y ลบกัน0ลบ y ด้วย y กำลัง2เท่ากับ3เพราะฉะนั้นน้องได้ตัวนี้มาน้องจะได้เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2มีค่าเท่ากับ9ได้มาตวงแล้วนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ9นี่คือสมการที่1ต่อไปสีแดงสมการสีแดงเดลต้า y เอา5กับ x ลบกันนะครับน้องก็ได้เป็นสแควร์รูทนะครับเดี๋ยวจันเขียนดีๆสแควร์รูทยาวๆนิดนึงนะจะได้เป็น5ลบ x น้องก็จะได้เป็น x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2บวก y กำลัง2มีค่าเท่ากับ4ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างจัดรูปน้องจะได้เป็น x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y กำลัง2เท่ากับ16พอถึงตรงนี้น้องจะเห็นมี2สมการเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูนี่คือสมการที่1นี่คือสมการที่2นะครับพอถึงตรงนี้น้องก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแก้สมการแล้วไม่ยากครับแต่อาจารย์ขออนุญาตลบตรงนี้ออกนิดนึงนะครับตรงนี้มันผ่านไปหมดแล้วการหา r การหา hk น้องต้องได้นะครับถึงตรงนี้อาจารย์ก็โยกขึ้นมาข้างบนนะครับมาแก้สมการพร้อมกันเดี๋ยวหาที่ว่างนิดนึงไปตรงนี้นะครับตรงนี้น้องจะเห็นสมการ2สมการที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวนะครับทำไงดีอาจารย์ก็จับ2สมการลบกันเลยนะฮะโดยเอาสมการข้างล่างตั้งนะครับสมการข้างล่างตั้งลบออกสมการข้างบนก็คือเอา16ตั้งลบออก9ค่าคงที่ทางด้านขวาน้องจะได้เป็น16ลบ9น้องจะได้เป็น7
นะฮะแล้วน็อกจะได้เป็น x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ลบ x กำลัง2 y หายไปไหนเอามันก็ตัดกันจริงไหมครับมันลบกันที่เหลือน็อกก็จ่ายกำลัง2สมบูรณ์จัดรูปน็อกจะได้ค่า x แล้วนะฮะแก้สมการอย่างไวน็อกจะได้เป็น x กำลัง2ลบ 10x แล้วก็บวก25ลบ x กำลัง2เท่ากับ7 x กำลัง2ตัด x กำลัง2ใช่ไหมต่อไปน้องเอา25ตรงนี้ย้ายไปลบนะครับน้องจะได้เป็นลบ 10x เท่ากับลบ18เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับลบๆเป็นบวกเนาะ18ส่วน10นะครับก็จะได้เป็น9ส่วน5ยังไม่จบน้องต้องได้ค่า x และได้ค่าอะไรครับค่า y นะฮะพอน้องได้ค่า x ได้9ส่วน5เอา x ยัดกลับเข้าไปในสมการสมการไหนดีอาจารย์น้องก็เอาที่มันไม่ให้ลำบากของน้องนะครับก็คือสมการข้างบนตรงนี้แล้วกันเห็นไหมฮะนี่สมการนี้ไหม x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ9นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอาไปแทนในนู่นเลยนะฮะแทนเลยนะก็จะเป็น9ส่วน5ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y กำลัง2เท่ากับ9เพราะฉะนั้น y กำลัง2เท่ากับ9ลบ81ส่วน5เขายัดกำลัง2แล้วก็ยกเลยนะครับ81ส่วน25นะฮะตามนี้นะครับที่เหลือน้องก็คิดเลขนะฮะ25คูณกับ9 25คูณ10ได้250ครับถ้าคูณ9ได้225นะฮะคำตอบก็จะกลายเป็น225ลบออก81นะครับเราก็ได้เป็น225ลบออก81ใครคิดเลขไวคิดเลยนะครับนะฮะลบออก81นะครับเราก็ได้เป็น144ส่วน25เพราะฉะนั้น y นะครับ y ของเราจริงๆมันต้องมี2ค่านะครับแต่เอาง่ายๆจริงๆน้องดูช้อยครับดูช้อยมันก็ต้องมี2ค่าอยู่แล้วนะมันเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งได้เลยเพราะฉะนั้น y อย่าลืมถอดรูทนะครับ144ส่วน25ก็จะกลายเป็น12ส่วน5ประมาณนี้นะครับได้ x แล้วได้ y แล้วอย่ารอครับเอา x กับ y ไปแทนเพราะนั้นน้องจะได้ตรงนี้เป็นจุดผ่านนะฮะเนี่ยนึกภาพง่ายๆใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยคือมันเล่นด้วยความรู้นะครับจริงๆพอนั่งอธิบายหมดเลยเนี่ยใช้เวลาเยอะเลยเห็นไหมฮะแต่จริงๆมันเล่นด้วยความรู้ทั้งหมดเลยการทำมันทำแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับอธิบายนานนะครับ9ส่วน5กับ12ส่วน5แค่นั้นเองน้องก็ไปแทนในสมการ y เท่ากับ mx นะฮะเพราะนั้นอาจารย์ขอยัดแทนตรงนี้เลยนะครับนี่ที่กาดอกจันตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงไหนเป็น y แทนด้วย12ส่วน5เท่ากับ m ตรงไหนเป็น x แทนด้วย9ส่วน5คำนวณดีๆ5ตัด5นะครับ9จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น m ของเรานะครับมันคือ12ส่วน9นะ m คือ12ส่วน9เพราะฉะนั้นเขียนตรงไหนดีอ่ะไม่มีที่เขียนแล้ว m คือ12ส่วน912ส่วน9ถ้าน้องตัดทอนอย่างต่ำน้องจะได้เป็น4ส่วน3ข้อนี้ได้บวกลบ4ส่วน3หลายคนจะงงว่าเอ๊ะอาจารย์ตั้งแต่ข้อนี้ทำไมอาจารย์ไม่เอาตัวลบนะครับถ้าน้องเข้าใจนะฮะจริงๆจุดของ y เนี่ยมันอยู่ทั้งได้ทั้งบวกทั้งลบแหละรูปที่อาจารย์อธิบายไปทีแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเส้นสโลปสีแดงตรงนี้ก็ได้เส้นตรงสีแดงตรงนี้ก็ได้เพราะนั้นความชันมันเลยต้องติดลบเพราะมันทำมุมป้านแบบแกน x คำตอบมันก็เลยมี2คำตอบคือ m เท่ากับบวกลบนะครับบวกลบ4ส่วน3ฝนช้อยข้อที่3นะครับข้อนี้ก็เป็นข้อสอบของครูกทมนะครับไม่ง่ายนะครับของครูกทมอาจารย์บอกเลยจะต้องฝึกฝนให้ดีนะครับอาจารย์ถึงติวทั้งสรุปเนื้อหาและข้อสอบทุกครั้งที่อาจารย์ติวนะฮะเพราะนั้นใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้องรู้ลึกซึ้งทั้งหมดในนี้นะครับสำหรับวันนี้ข้อ2อันนี้ก็จบไปด้วยดีครับตอบบวกลบ4ส่วน3ครับเดี๋ยวเราไปเจอข้อสอบข้อต่อไปกันครับสวัสดีครับ